สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Penny Oasis นะคะวันนี้ Penny ขอมาแชร์วิธีการเขียนจดหมายแนะนำตัวนะคะหรือที่เรียกกันว่าชากิโซเกโซในภาษาเกาหลีนะคะจะเป็นการสมัครเรียนสมัครทุนสมัครงานอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดนะคะในจดหมายแนะนำตัวจะต้องเขียนอะไรจะต้องเขียนลำดับขั้นตอนยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะวิธีเขียนจดหมายแนะนำตัวนะคะหรือว่าเรียกว่าชากิโซเกโซอันนี้นะคะเวลาที่เราจะไปสมัครเรียนหรือว่าไปสมัครทุนหรือสมัครงานอย่างนี้เราก็จะต้องใช้จดหมายนี้นะคะในคลิปนี้นะคะเพนนี่จะขอมาแชร์การเขียนตามลำดับขั้นตอนนะคะในแบบของที่เพนนี่เขียนเองอันนี้ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขียนแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าเขียนแบบนี้ได้เข้าเรียนปโทได้ทุนแล้วก็ได้งานมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเพนนี่เขียนยังไงบ้างส่วนใหญ่นะคะจะเริ่มต้นกันด้วยหัวข้อคาจกหรือว่าพูโมนะคะคงเจสังหวังก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวนะคะในส่วนแรกนะคะเราก็จะบอกก่อนว่าเราชื่ออะไรเราเรียนจบอะไรมานะคะอย่างเช่นว่าจบจากโรงเรียนนี้สาขาวิชาสายวิทย์สายศิลป์หรือว่าจบจากมหาลัยนี้สาขาวิชาเอกวิชาอะไรวิชาโทวิชาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นส่วนของเรื่องราวของครอบครัวของเราเราก็จะบอกว่าเรามีพี่น้องกี่คนเราเป็นคนโตหรือว่าเป็นคนกลางหรือเป็นคนเล็กอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็จะเกริ่นไปที่อาชีพของพ่อแม่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเกาหลีเขาก็จะดูพื้นฐานเหมือนแบ็คกราวด์ครอบครัวคร่าวๆแล้วก็ตัดสินว่าเราเป็นคนประมาณไหนหรือนิสัยใจคอยังไงเขาก็จะดูเหมือนคร่าวๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะดูว่าหัวข้อที่เขาให้มาหรือว่าโจทย์ที่เขาให้มานะคะมันไปทางไหนอย่างเช่นว่าถามเรื่องนิสัยใจคอหรือว่าถามเรื่องสถานการณ์การเงินอย่างนี้นะคะเราก็ดูไปว่าเขาอ่ะเขียนไปทางไหนแล้วก็เชื่อมโยงตั้งแต่เรื่องครอบครัวของเรามาเนี่ยไปทางหัวข้อนั้นอย่างเช่นว่าถ้าเขาถามเรื่องนิสัยใจคอแล้วก็อาจจะเกริ่นมาว่าพ่อแม่ของเราทำอาชีพนี้นะเขาก็เลยมีความคิดแบบนี้เขาก็เลี้ยงเรามาประมาณนี้ทำให้เราอ่ะมีนิสัยใจคอแบบนี้แล้วก็มีความคิดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นต้นหรืออธิบายความสัมพันธ์นะคะระหว่างครอบครัวเรานี่แหละว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพ่อแม่กับพี่น้องมีการทำกิจกรรมอะไรร่วมกันแล้วกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยก็คือหล่อหลอมให้เรามีนิสัยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือเขียนอธิบายไปนะคะหรือถ้าโจทย์ที่เขาให้มาถามสถานการณ์การเงินทางครอบครัวนะคะเราก็อาจจะเบนเข็มไปที่ว่าเราเติบโตมาในครอบครัวที่อาจจะชั้นกลางหรือว่าชั้นค่อนไปทางชั้นล่างและพ่อแม่เราลำบากแบบนี้จึงทำให้เราแบบเราจะต้องขวนขวายหาทุนหรือว่าขวนขวายหาที่เรียนเองอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาเราก็จะต้องเหมือนพยายามทำอะไรเพื่อตัวเองอะไรแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปได้นะคะตามความเป็นจริงหลังจากนั้นเขาอาจจะถามหัวข้อว่าเราเคยทำกิจกรรมอะไรมาบ้างเราเคยเรียนอะไรมาบ้างหรือว่าเราเคยทำงานวิจัยอะไรมาหรือไม่นะคะก็คือเขียนสิ่งที่เราเรียนรู้มาหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้บวกไปกับแบ็คกราวด์ของเรานะคะแบ็คกราวด์ความรู้พื้นฐานความรู้ที่เราเคยเรียนมาเพื่อที่เราจะเอาไปต่อยอดในสาขาที่เราจะสมัครเรียนได้อย่างไรนะคะหรือถ้าสิ่งที่เราเรียนจบมากับสิ่งที่เรากำลังจะสมัครเรียนเนี่ยมันแตกต่างกันค่อนข้างมากคือเหมือนไม่มีจุดสอดคล้องก็เลยเราไม่มีพื้นฐานความรู้อะไรเลยเราก็อาจจะใส่เป็นงานอดิเรกเข้าไปหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เราเคยทำหรือว่าเป็นแพชชั่นนะคะว่าเอ้ยทำไมเราถึงอยากเรียนสิ่งนี้ทำไมเราถึงอยากจะไปได้ทุนไปเรียนที่เกาหลีแล้วก็เขียนตรงส่วนนี้เข้าไปนะคะในส่วนของงานวิจัยถ้าเกิดว่าเคยมีผลงานวิจัยเคยตีพิมพ์เคยทำงานวิจัยอะไรต่างๆสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็เราก็อาจจะเขียนเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะไปเรียนหรือว่าเชื่อมโยงขอทุนเข้าไปได้ในส่วนของการขอทุน
ถ้าเราต้องการขอทุนเราก็อาจจะเขียนเหตุผลหรือว่าแบ็กกราวด์ครอบครัวเข้าไปนะคะว่าทำไมตัวเราถึงจะต้องได้ทุนเหมือนประมาณว่าทำไมเขาต้องให้ทุนเราแล้วก็เราอ่ะเหมือนเราจะมีประโยชน์อะไรกับเขาบ้างนะคะตรงส่วนนี้ถ้าเขียนอธิบายไปให้เขาเห็นภาพชัดเจนเนี้ยก็จะดีมากโดยในคลิปนี้นะคะเพนนี่ได้แนบลิงก์ไว้ใต้คลิปที่เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างชากิโซเกซอนหรือว่าจดหมายแนะนำตัวของที่เพนนี่เคยเขียนไว้ตอนที่สมัครฝึกงานนะคะก็ขอให้เพื่อนๆลองดูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะอย่างถ้าเกิดว่ามาแจกแจงการเขียนแบ็กกราวด์จดหมายแนะนำตัวของเพนนี่เองเนี่ยก็คือจะเขียนมาไล่มาเลยตั้งแต่ชื่ออะไรจบจากสถาบันอะไรเรียนอะไรมานะคะอย่างของเพนนี่ก็คือจะบอกว่าจบเอกภาษาเกาหลีมาก็เลยเหมือนอยากจะมาเรียนที่เกาหลีเพื่อที่จะได้เหมือนเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ได้ใช้งานภาษาเกาหลีที่เรียนมาจริงๆนะคะแล้วในส่วนของครอบครัวแบ็กกราวด์ครอบครัวเนี่ยเพนนี่ก็เขียนไปประมาณว่าพ่อกับแม่จะส่งให้เรียนถึงแค่ปริญญาตรีเท่านั้นหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากเรียนปริญญาโทเองหรือว่าปริญญาเอกคือเรียนไปมากกว่านั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาทุนเองนะคะก็คือตรงส่วนนี้ก็คือเหมือนสอดแทรกเข้าไปว่าทำไมฉันจะต้องได้ทุนเพื่อที่จะได้ไปเรียนนะคะส่วนทางด้านกิจกรรมที่เพนนี่เคยทำมาแล้วก็เขียนไปนะคะว่าเคยไปเป็นฟรีแลนซ์ไปเป็นทำงานล่ามบ้างนะคะแล้วก็เคยทำงานที่สถานทูตก็เหมือนมีประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกันกับคนเกาหลีมาประมาณนึงแต่ว่าเราอ่ะก็อยากจะเรียนรู้สังคมจริงๆมากกว่านี้ไม่ใช่แค่แบบมีแค่รู้จักพี่ๆคนเกาหลีบางคนที่อยู่ในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นอันนี้เราก็เขียนเข้าไปด้วยนะคะส่วนแบ็คกราวด์การศึกษาแล้วก็คณะที่เราจะไปเรียนนะคะก็คือเพนนี่จบเอกภาษาเกาหลีมาแต่ว่าที่สมัครเข้าไปเรียนเนี่ยเป็นคณะบิสเนสนะคะก็คือบริหารธุรกิจคือมันค่อนข้างจะแตกต่างกันมากแบบโดยสิ้นเชิงเลยก็เพนนี่ก็เขียนไปทำนองว่าเนี่ยเราเรียนภาษาเกาหลีมาแต่เราคิดว่าแค่รู้ภาษาเนี่ยมันไม่พอเราก็อยากที่จะเหมือนไปเรียนฟิลอื่นคณะอื่นด้วยเพื่อที่จะเหมือนเพิ่มเติมความรู้นะคะแต่ว่าในการที่เราไปเรียนบริหารธุรกิจที่เกาหลีเนี่ยเราก็จะได้ใช้ทั้งภาษาเกาหลีก็คือใช้ภาษาเกาหลีในการเรียนบริหารธุรกิจซึ่งมันก็จะเหมือนได้ทั้ง2 อย่างโดยการไปใช้ชีวิตที่เกาหลีได้ใช้ภาษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมนะคะแล้วก็ไปได้เรียนบริหารธุรกิจจากประเทศที่เหมือนแบบเขาบริหารเก่งใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เขาทำแบบมาร์เก็ตติ้งการตลาดแบบส่งไอดอลออกมาขายหรือว่าส่งซีรีส์ออกมาขายคนทั่วโลกอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้ดีแล้วก็เลยอยากจะไปเรียนการตลาดที่นู่นอย่างนี้เราก็เขียนไปประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังคิดจะสมัครเรียนหรือสมัครทุนหรือสมัครงานที่เกาหลีนะคะก็ยังไงอย่าลืมดาวน์โหลดลิงก์ข้างใต้คลิปนี้นะคะเป็นตัวอย่างสามารถเอาไปใช้เป็นแนวทางได้แต่ว่าไม่ควรลอกนะคะก็เอาไปปรับใช้ปรับเขียนให้เข้ากันกับสถานการณ์ของตัวเองนะคะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเราจะกลับมาแชร์เรื่องอะไรบ้างหรือว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะรู้เรื่องราวอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเพนนี่จะมาตอบก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครยังไม่ได้ subscribe รบกวนช่วยกด subscribe นะคะปุ่มสีแดงเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย